มาครับเดี๋ยวกลับมาเอาชีวิตรอดกันกับโคดี้บันดิงกันอีกแล้วนะครับกับอีกพาร์ทนึงรู้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวให้โคดี้ฟาร์มของต่อนะคือตอนนี้คือผมจะมาฟาร์มไม้ก่อนเพราะว่าไอ้เอาโคดี้ทำไมไม่ได้น้ำมันนี่เฮ้ยมีผู้รอดชีวิตอยู่ฝั่งเราไหมเนี่ยโอเคเราไม่ต้องคุยครับน่าจะอยู่ฝั่งเรามีไม้ผมฟาร์มไม้ผมอยากได้ไม้ไปทำบ้านนิดนึงเพราะว่าซอมบี้มันบุกบ้านแล้วเฮ้ยได้น้ำมันมาทำไมตัดไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคไม่ได้ครับเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์เยอะแต่ไม่มีของอะไรกันครับนี่กูรีฟาร์มไปเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้เองเอาละทีนี้เราก็จะช่วยกันฟาร์มไปเรื่อยๆครับได้ไม้กับเศษกระจกฟาร์มไปกูรีฟาร์มไปเฮ้ยอันนี้ไม้นี่แกะเปลือกเลยนะได้แกะเปลือกไม้คือตอนนี้ตัดไม่ได้นะเฮ้ยพื้นที่นี่กว้างไงเป็นพื้นที่ใหม่เลยนะครับเป็นไอ้พื้นที่เครื่องหมายคำถามอ่ะโอ้เยอะครับเฮ้ยโคดี้หมดแล้วเหรอโคดี้โอเคครับมาผมฟาร์มตรงนี้ต่อใช้โคดี้ครับแล้วเราก็มาฟาร์มนี่เฮ้ยได้ไม้โอเคคุ้มค่าที่มาจริงโอเคโคดี้จัดเอาหายากจริงน้ำมันเฮ้ยเราสามารถขึ้นไปได้เหรอมีเดินขึ้นได้ครับแต่ไม่มีของอาจจะไปหลบซอมบี้นะเฮ้ยจัดครับพื้นที่เครื่องหมายคำถามนี้ก็เป็นแบบพื้นที่ที่ดีเหมือนกันนะแบบพื้นที่ผู้เอาชีวิตรอดนะบางพื้นที่เฮ้ยได้ไม้อย่างเยอะโอเคผลักก็เก็บเฮ้ยมีพื้นที่ไปต่อมีที่ตกปลาอีกนะครับเอาว่าเอาเรื่องนี่จัดครับไม้เราต้องการพอดีมีเท่าไหร่เฮ้ยที่7โอเคเราจะไปทำให้แพงตอนนี้มีอะไรไหมเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีอะไรเฮ้ยตรงนั้นทำไมมีจุดมาพอดีตามมาเราจะไปหาของรถจอตรงนี้ตกปลาครับเดี๋ยวผมเอาเหยื่อมาไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้เบ็ดมาเอ้ยมันมีถ้ำนี่ถ้ำที่ให้โคดี้เข้าไปเอาหาของนะครับรู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟนะครับก็คือเราต้องมีแบตเตอรี่ก่อนเพื่อใช้ไฟฉายแล้วอย่างนั้นแบตเตอรี่ที่บ้านผมก็มีแต่เสียดายเรามาอีกรอบรุนรอบหลังไม่ได้เลยต้องรุนนะฮะคุยกับเขาแล้วได้เลยป่ะเนี่ยอ๋อไอคนที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือคนจากแก๊งแบ็คไอรอนหรือไอรอนแบ็คมาเนี่ยโอเคคือเขาต้องการรักษาตัวนะครับกับแบนเนตหนึ่งอันเพื่อแลกกับอะไรไม่รู้แต่คือบอกว่าผมจะไม่เสียแบนเนตให้เขาโอเคเราจะไม่ช่วยนะครับซอรี่แล้วกันเพราะว่าเราก็จะไม่มีใช้เหมือนกันถ้าเราให้คุณไปที่ให้โคดี้เข้าไปนะครับโอเคตอนนี้คือผมไปเตรียมแบตเตอรี่มาเรียบร้อยครับไปหาของกันโคดี้โอเคได้ของเยอะพอสมควรไอ้เก็บเข้ากระเป๋าอันนี้โคดี้เอาของฝากของนี่ตรงนี้จะมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับเออค่อยลงไปหน่อยนึกว่าจะมีซอมบี้อยู่ฝั่งเราไหมอ่ะเฮ้ยว่าน่าจะเป็นแก๊งไอ้นั่นหรือเปล่าไอรอนแบ็กอ่ะว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก่อนเดี๋ยวฟาร์มของก่อนไม้เวทบอลใช้คนตุดไม้โคตรโหดกูได้ไม้อย่างเยอะโอเคตรงนู้นมีของให้ฟาร์มด้วยครับอย่าเข้าไปฟาร์มซะเหลือเกินวันนี้คนนี้ก็หิวข้าวกูยังไม่มีข้าวให้คนนี้กินเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาจะให้อะไรเราไหมหรือว่าเขาจะโจมตีวะเนี่ยเอ้ยแก๊งนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะเตรียมการสู้กับซอมบี้นะเขาบอกว่าให้เข้าร่วมกับเขาหรือไม่
เราจะเสียเวลาไหมวะตอนนี้สองกุ้มแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอไม่ร่วมแล้วกันถ้าเขาร่วมอาจจะได้ของโอเคลองดูสักตั้งแล้วกันนะทำพี่บางเท่าไหร่ก็เตือนผมด้วยนะมาแล้วหรอมาแล้วหรอขอจะมีพี่หมีก็พอโคดี้อยู่นี่ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวช่วยเขาก่อนครับเฮ้ยแล้วมาอีกเหรอขอผู้ยังไม่มีเลยให้โคดี้ฟาร์มนี้ก่อนดิโคดี้ฟาร์มนี้ก่อนดีโอเคช่างโคดี้เขาก่อนแล้วไม่ตอบอะไรด้วยอันนี้โอ้ยโคดี้โอ้พี่หมีว่ะโคตรเจ็บมันเลยให้ผมวางแถบช่วยไหมของขึ้นเอ้ยแล้วก็ลืมตัวโอเคหิวก่อนเฮ้ยเขาน่าจะเคลียร์เสร็จครับเอาละได้แบนเน็ตมาขอน้ำมันโอ้โหไปคุ้มค่าไปเนี่ยแบนเน็ตเหรอก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาผมน่าจะเหลือพอกับการมุดถ้ำหรือเปล่าเขาบอกว่าโกหกคุณนี่มุดถ้ำแป๊บนึงโอ้ของได้อย่างเยอะไม่รู้ว่าจะเก็บได้ไหมโอเคออกมาคุณนี่เราพร้อมจะกลับบ้านแล้วขอให้เก็บครบหมดอ่ะเฮ้ยได้โอเคแต่ประเด็นคือตอนนี้คือผมไม่มีอาหารให้คุณนี่นี่ดิเห็ดเพิ่มไปคุณนี่โอเคมาดูซิว่านะตอนนี้ซอมบี้ที่อุทยานแห่งชาติไปยังนะครับโอเคเขาล็อกพีบด้วยตอนนี้คือต้องหาอาหารให้โคดี้แล้วกินเห็ดก่อนไหมโคดี้โอ้ยโคดี้เห็ด5อันจะทำซุปเห็ดได้1ถ้วยเดี๋ยวแป๊บนึงโคดี้ลองแป๊บนึงอาหารใช่ปะอาหารเราเก็บให้เกียรติแล้วเสียละเกียรติเสียละมีอะไรที่พกขวดน้ำมาด้วยเฮ้ยหนึ่งอันโคดี้แป๊บนึงก็จะได้กินอาหารแล้วโอเคตอนนี้คือเราไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีสกิลที่ว่าเราตีซอมบี้ปุ๊บก็คือเราจะสามารถมันจะฟื้นหลอดน้ำกับหลอดอาหารให้เราได้นะครับแต่โคดี้ไม่ฟื้นนี่ดิโอเคทำอาหารไปครับโคดี้เรียนรู้ไว้เราไอ้ถ้วยที่ผมทำอาหารมาที่มันเสียบไว้นี่ด้วยโอเคซุปครับให้โคดี้กินเรียบร้อยเอาล่ะก็คือผมจะกลับมาทำเควสที่นี่ด้วยก็คือไปตามหากล้องให้คริสกันโอเคเดี๋ยวอาหารพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์ผมจำได้ว่าเราไปฝั่งนี้ได้มันมีเรือนี่ครับกี่แป๊บๆถึงแล้วก็มันมีเอ้ยเดี๋ยวพี่บีมยังดูอีกเหรอมันเกิดใหม่เลยวะเนี่ยสมมีข้างบนเรามีป่ะมีป่ะมีแน่เดี๋ยววางก่อนวางแทบนั่นแหละอุ้ยโดนเก็บเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับมันเสียเวลาคุณดิ้งงัดไงดิใช้คุณดิ้งอย่างเดียวครับนะตอนนี้โอเคได้อะไรแคคเกอร์กับอาหารเปล่าโอเคเคลียร์ก่อนไหมอันนี้อะไรเนี่ยปลาไม่ได้ด้วยโคดี้ตูหัวซอมบี้หนักเฮ้ยที่ตกปลาอ่านยังเยอะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้มันว่าเคลียร์ไม่ตายว่ะอู้ดูเลือดมันดิจะให้โคบี้ตกปลาได้ไหมไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะไอ้กระชอนตรงนี้ได้ป่ะเราแล้วกันโอเคเรียนรู้ไว้โคดี้เรียนรู้ไว้อะ2วันเลยเหรอเฮ้ยโอ้เราแบบเอาเหยื่อมาใส่ไว้เฉยนะคือรอเวลา2วันสมบีมจะดุลแล้วโอเคผมไปแล้วกันนะคืออาวุธน่าจะพังอะเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องกลับมา
แล้วก็สกิลไอ้นี่ผมยังไม่มีเลยสกิลโคดี้ตกปลาโคดี้ยังไม่มีสกิลเลยมีกระต่ายที่ว่าพวกซอมบี้ล่าไปให้ด้วยนะครับเออทำอาหารได้ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มีเห็ดให้ซอมบี้นั่นนะนี่ใช้น้ำอ่ะนี่ไม้เยอะล่อซอมบี้ตกต้นไม้ได้ปะเอออย่าเพิ่งไล่กันสิยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยอู้เดี๋ยวซอมบี้เยอะแถวนี้แล้วของอย่างเยอะด้วยของป่านะครับยังบ้านนี้ก็จะลายเฮ้ยดูซอมบี้เยอะแปลกๆวะเดี๋ยวนะโอ้ยพวกเอ็กซ์เยอะกันแปลกๆโอ้โหต้องเคลียร์ที่นี่ว่ะเมียงก็มาทำไอ้ทรโข่งไว้ครับมันมีอยู่เดี๋ยวนะอยู่ฝั่งไหนตอนนี้เรามีเวลาเยอะครับว่าผมมีสกิลที่ว่าโคดี้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวนะมันมีทรโข่งฝั่งเนี้ยนี่ใช่ครับมันใช้อะไรเดี๋ยวผมต้องมาทำไว้ซะแล้วพักก๊อต4แล้วก็ฟันเฟือง1โอเคครับแบบโลมาฟาร์มของแล้วก็มาฟาร์มง่ายๆไงพักก๊อต4ฟันเฟือง1โอเคจำไว้ครับเดี๋ยวไปตามหากล้องไอคิสก่อนนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมล่อซอมบี้ไปให้คิสตีได้นะโคตรเก่งอ่ะเอาดูดิว่าคิสเขาไม่น่าจะตายอ่ะแบบเขายังเรายังเคลียร์เควสกับข้อพิเศษไงเฮ้ยหรือเขามีเลือดไหมมีเลือดหรือเปล่าคิสมีเลือดไหมเดี๋ยวช่วยตีพุ่งไม้พังเฮ้ยไม้เป็นพังได้ไงพอดีโอเคนะตอนนี้เราตกปลาได้นะแต่ผมเดี๋ยวย่างเนื้อก่อนโอ้ดีย่างเนื้อผมกินยังไม่ได้กูดียังหิวอยู่มันก็จัดไปผมจำได้ว่ามีฝั่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปมันก็คือโอ้โหซอมบี้ระบาดเลยนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไอ้ฝั่งหินฝั่งหนึ่งอ่ะเอ้ยซอมบี้มีปืนคนเกลียดเลยกล้องของคีสเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมีเครื่องไอ้นี้ด้วยฝั่งโอ้ยหินละจ่ามือแล้วเนี่ยฝั่งนี้ที่ผมยังไม่มาครับมันมีกล้องหรือเปล่ามีกล้องไหมมีกล้องไหมขอแค่กล้องไอ้คีสขอแค่กล้องมันมีอะไรไม่มีฮะเดี๋ยวนะคิสคุณลืมกล้องไว้ที่ไหนเฮ้ยมีเฮ้ยนี่ไงเจอเร็วโอเคอย่าเพิ่งคุยกันโคดี้กลับก่อนโคดี้กลับเร็วกลับด่วนไอ้แถบเก็บได้ด้วยยังไม่พังใช่เปล่าเฮ้ยแถบยังไม่พังครับโอ้โคตรดีว่ะเอ้าเดี๋ยวผมลืมไปว่าเราเพิ่งนั่งเรือข้ามไปฝั่งนู้นจะนั่งรอบสองมันไม่ได้สิโอเคคริสผมมีของเฮ้ยเทปกับของได้ด้วยเฮ้ยมีเนื้อกับไม้โอ้โหเอาเรื่องนะไม้ก็ผมอยากได้นะเนื้อด้วยโอเคเราจะเอาอะไรเทปดีแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับน้ำมันนะน้ำมันไม่ได้ด้วยแบนเนตกูเดียวกูเทปของไปตั้งเยอะเอ้ยเอาได้ดิเสื้อตัวเดียวเดี๋ยวนะคือน้ำมันเฮ้ยน้ำมันสองถังได้โอเคขอเนื้อกับนี้ละโอเคขอบครับแล้วก็กล้องของคุณได้แล้วนะคริสสูตรบันทึกที่เต็มไปด้วยทักษะการเอาชีวิตรอดเดินทางอิสระในทริปธุรกันดารเป็นสมุดเอาชีวิตรอดนะครับสมุดที่เราสามารถไปอ่านได้คือไปเอาโอ้โหยังมีอารมณ์มันนั่งรอบกองไฟนะฮะโอเคครับเรื่องราวล้อมรอบกองไฟของเราก็ได้จบลงไปแล้วแล้วก็ได้แผนที่ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่คิดบอกว่าไม่แนะนําให้เราไปนะก็คือถนนหมายเลข017นะครับก็เป็นถนนที่แบบอยู่ห่างไกลไปประมาณ11โลนะครับที่เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นซอมบี้ที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่รู้แต่เขาบอกว่าห้ามให้เราไปแต่คงอยู่เราไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องไปมีอะไรคุยต่อมั้ยไม่ฮะโอเคงั้นขอเวลากลับบ้านแล้วกัน
โอเคเดี๋ยวผมกลับมาปิดไอ้รูที่ค่ายผู้รอดชีวิตก่อนครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเอ้ยจัดท่าเพราะว่ามันน่าจะสายเกินไปแล้วบ้างดิโอ้เต็มไม่นะแค่2วัตเองไอ้อะไรกันหมดกับตีนั่งไม่ได้ด้วยโอ้เต็มเลยเดี๋ยวนะแล้วคือคนที่อยู่ที่นี่ก็คือไม่อยู่สักคนแน่นะเขาไม่อยู่หรอเดี๋ยวนะผมยังไม่มีภารกิจกับที่นี่เลยเขาไปไหนกันหมดของที่ยังเหลืออยู่ไอ้รูนี้มันว่ามันไม่น่าจะต้องปิดมั้งปิดหรือไม่ปิดซอมบี้มันก็อยู่นี่นะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะหรือผมเปิดประตูค้างไว้วะโอเคงั้นปิดก่อนละกันเผื่อแบบมันจะช่วยอะไรเราในภายภาคหน้าได้นะครับโอเคซ่อมไว้ก่อนเห็นนะโอ้โหวัดไหวเลยทีเดียวเชียวคือเมื่อกี้ไม่กี่โอ้เดี๋ยวผมกลับก่อนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้กะว่าจะมาเก็บของที่ผมฟาร์มไม่หมดนะครับหน้าที่นี้แต่มันไม่ใช่มันอะไรกันนี่โอ้โหในนี้ก็เต็มนะฮะโอ้เรียกว่าอยู่ในเดกอนซะอีกพวกสมบัติดนตรีในทุ่งจ่านะฮัจจ์เอฟัตตี้โอ้โหมายึดพื้นที่นี้ได้ยังไงตู่ก็อุตส่าห์ว่าจะมาแบบเฮ้ยข้างในใช่หรือเปล่าเฮ้ยรอดชีวิตที่แบบโดนฆ่าเฮ้ยผมว่าโอ้เราเฟรมลงด้วยไม่นะโอ้แล้วฝนตกกะว่าจะมาเก็บน้ำที่ฟาร์มไว้อะไรวะเนี่ยรูปถ่ายเหลืองๆมีทิวทัศน์ของที่ดูเหมือนประภาคารอ้าวเป็นรูปถ่ายเฉยๆมีคือไม่มีคำบอกคำใบ้อะไรเลยเก็บมาแค่นี้ประภาคารเหรอหรือเป็นพื้นที่ใหม่โอเคนะตอนนี้ก็คือมีพื้นที่ใหม่โผล่เข้ามาก็เป็นถนนนะครับถนนข้างป่า Forest Highway 107นะครับเป็นพื้นที่ใหม่ที่เราต้องไปนะคือใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงนะครับก็เราก็ใช้น้ำมันเยอะด้วยนะโอเคเดี๋ยวนี้ผมกลับบ้านก่อนนะครับมาครับกลับมาอยู่กับสองแม่ลูกกันเหมือนเดิมนะตอนนี้คงยังไม่ขาดอาหารสักพักนึงกิ๊กแคกก็แบบแคกเกอร์ดิไม่ใช่กิ๊กแคกเฮ้ยน้ำมีกินแต่ผมว่าน้ำอ่ะมันจำเป็นโอเคตัวนี้เก็บไปโอเคก็สำหรับอันไรอิงเนี่ยพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องราวในพาร์ทหน้านะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะดูถนนนั้นด้วยว่ามันคือถนนอะไรนะครับมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับก็คือไอตอนนู้นก็คือผมเล่นไว้แค่สุดแค่ตรงอุทยานแห่งชาติแล้วก็แคมป์รอดชีวิตนะครับแต่แคมป์รอดชีวิตก็คือจบลงไปแล้วซอมบี้โผล่นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ตามและชมในพาร์ทนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ